อยู่ปันเท่าไหร่ปันเท่าไหร่ผม25ครับพี่ตะวันสายประมาณ21ป่ะ22ประมาณนั้น21 22 22ก็อายุไล่ๆกันนะครับตะวันสายจะอายุน้อยกว่านะครับถ้ามีโอกาสได้ต่อยกันจริงๆเนี่ยปันมองยังไงบ้างถ้ามีโอกาสก็อยู่ที่โปรโมเตอร์นะครับสำหรับผมก็ขอให้มีรายการต่อยก็ต่อยเป็นหน้าที่บนเวทีก็ข้างล่างก็เหมือนเดิมครับพี่ครับแล้วเรื่องน้ำหนักล่ะถ้าเกิดได้ต่อยกับตะวันฉายจริงๆปั่นว่าน้ำหนักไหนที่ปั่นไหวก็แล้วแต่ป่าเห็นก็เลยครับป่าเห็นควรเท่าไหร่ผมก็ได้ครับมีปัญหาถ้าให้ปล่อยขึ้นไป144อ่ะไหวป่ะใช่เปล่าเอ้ยจะไปคิดนานจังแมนบอลสูงสุดเอางี้สูงสุดสูงสุดเท่าไหร่สูงสุดเขาเคยบอกกันเรื่องนี้อยู่เด้น้ำหนักถ้าปล่อยขึ้นไปเจอตะวันฉายสมมติว่าเขาทำต่ำสุดได้แค่144ปั่นจะสามารถปล่อยขึ้นไปต่อย144ได้ไหมยึดเอากันใจ142ถึง144ครับผมต่อยน้ำหนักประมาณนี้ครับก็ได้อยู่เอาก็อย่างนี้ก็มีโอกาสเป็นไปได้อะดิ144ใช่ป่ะ144ตอนฉายดิบลงมาตอนนี้ปล่อยเต็มที่ของปั่นประมาณเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยเต็มที่เลยน้ำหนักปล่อยประมาณ69 70ครับพี่อ๋อเอ้ยก็ไม่หนีกันเท่าไหร่ฉาย73ป่ะ72ประมาณนั้น72ประมาณนั้นน่ะประมาณ72 73ตะวันฉายเออได้กันอยู่ได้กันอยู่คิดว่าเกมอย่างตะวันฉายเนี่ยคิดว่าต่อยยากมั้ยคู่ชกก็ตะวันฉายเนี่ยต่อยากไหมมันก็อยู่ที่เกมบนเวทีครับพี่มันก็ต้องชิงจังหวะกันแล้วก็มันก็อยู่ที่จังหวะใครจะดีกว่าประมาณนี้ซ้ายเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่การชิงจังหวะถ้าน้องดูอยู่ตอนเนี้ยปันอยากจะบอกอะไรน้องบ้างเอาตังค์มาที่ยืมใหม่ชัดเจนลาเชนชอบชัดเจนนะพี่ผมถามหน่อยว่าคู่นี้ถ้าต่อยกันเนี่ยค่าตัวมันต้องเท่าไหร่โอ้คู่นี้อ่ะเออค่าตัวถ้าได้ต่อยกันจริงขอได้นะพูดมาเลยนะพูดมาเลยเราจะเรียกค่าตัวก่อนเท่าไหร่หรือว่าแล้วแต่อย่าบอกว่าแล้วแต่ป่านะไม่ได้เรียกได้นะอันนี้ไม่ได้ครับก็คุ้มค่าเจ็บตัวนะพี่คุ้มค่าเจ็บตัวถ้าได้ต่อยจริงก็คงจะต้องปล่อยน้ำหนักใส่กันแหละนะครับเพราะตอนฉายเข็มบอกว่าล่าสุดนี่144น่าจะต่ำสุดแล้ว104แทบเป็นลมแล้วตอนฉายก็เมื่อกี้พี่ปั่นก็บอกกันนะเอาตังค์มายืมก่อนนะ